ชิปโปหมู่บ้านชิปโป193หมู่บ้านแห่ง99เต็มหมู่บ้านครูยงนายับมีพ่อชื่อไก่พ่อเป็นนักฆ่านาคหลายแมงสาโกรนเป็นอมตะกินหอยหลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครูคนกินตายคนขายรอดชีวิตเหล่านั้นเป็นมนุษย์มาปลาข้าวรักครอบครัวกินเบียร์แทนน้ำส่วนจอดคือทนายความพลังบอยคนแกงสังกะมอนชัยโยชัยโยรวมกันตายหมู่แกงสังกะมอยแห่งหมู่บ้านชิปโป193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค6 EP 3แว่นเมื่อกี้เห็นว่าครูใหม่เรียกเธอไปเหรอมีอะไรหรือเปล่าเหรอเรียกแว่นไปคนเดียวเลยอุกาอุกาอุกาแว่นพูดอะไรอ่ะส้มไม่แน่ใจนะฟังไม่รู้เรื่องไหนทรยศลองคุยดิแว่นไม่สบายป่ะเนี่ยส้มถามว่าครูคนใหม่เรียกเธอไปทำอะไรอุกา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 เป็นคนป่าเหรอวะถามอะไรก็อุกาอุกาอยู่นั่นแหละอุกาอุกาอุกาเราว่าไอ้นี่มันเพี้ยนละปกติก็แทบจะพูดไม่รู้เรื่องวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยอุกาอุกายังไม่หยุดอีกพอแว่นไม่เล่นแล้วถามอะไรก็ตอบดิถ้าไม่อยากตอบก็บอกว่าไม่อยากตอบอุกาอุกาอุกาโอ้ยกลัวนักใช่ไหมขี้เกียจหายใจใครทรยศจะฆ่ากันเลยเหรอสกิลของทรยศก็คือทำให้ขี้เกียจพอแล้วทรยศเดี๋ยวแว่นตายเราไม่เอาถึงตายหรอกขยะสกิลของแว่นคือเรียกร่างแยกที่ขยับไม่ได้ออกมาขยะเฮ้ยมาอีกตัวแล้วแว่นใจเย็นๆทรยศปล่อยแว่นก่อนเปลี่ยนเป็นอีกาเฮ้ยแว่นสามารถเปลี่ยนร่างแยกให้เป็นสิ่งของได้แต่ว่าตอนนี้พัฒนามาเป็นสิ่งมีชีวิตได้แล้วแต่ก็ต้องตัวเล็กๆเพราะว่าพลังกายไม่พอโอ้ยเจ็บ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 พอแล้วแว่นเรายอมแล้วเลิกแล้วแว่นพออุกาอุกาอุกาโอ้ยแว่นเป็นอะไรอ่ะแว่นเปลี่ยนไปทำไมไม่เหมือนเดิมเลยปกติแล้วแว่นเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะแว่นหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าเธอไม่หยุดเราจะเป็นที่จะต้องใช้สกิลของเราแล้วนะส้มไม่ต้องถามแล้วดูดิพูดคุยกันรู้เรื่องซะที่ไหนแล้วน่ะอุกาอุกาโอ้ยงั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วโอมจงเพชรอย่าอุกาอุกาอย่าเออวิ่งหนีไปแล้วนกก็เลยหายไปด้วยสกิลของส้มก็คือทำให้คนอื่นรู้สึกเผ็ดรู้สึกขมรู้สึกถึงรสชาติอะไรก็ได้ในปากสกิลส้มก็ยังโหดเหมือนเดิมเลยนะแว่นจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราใส่ความเผ็ดไประดับ7พริก7เม็ดเหรอว่าแต่แว่นมันเป็นไรของมันเนี่ยน่าหนาสีวันนี้ดูพานแปลกๆนะดูเหมือนเป็นคนไม่มีสติแชมป์แย่แล้วแชมป์เป็นไงบ้างได้ข้อมูลอะไรมาครูคนใหม่ไม่ใช่ครูธรรมดานะเมื่อกี้ที่เรียกแว่นไปอ่ะเห็นบอกว่าเป็นแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงใครวะไม่รู้เห็นบอกว่าเป็นแม่มดเสื้อแดงแล้วเมื่อกี้ใช้สกิลควบคุมแว่นด้วยควบคุมแว่นเหรอควบคุมแบบไหนวะเอามือจับหัวแว่นแล้วก็บอกว่าควบคุมเสร็จแล้วแว่นก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยฮะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหรอใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะครูคนใหม่ก็บอกว่าให้ไปโจมตีนักเรียนคนอื่นเฮ้ยตกลงเป็นยังไงวะเนี่ยครูที่รักเป็นแม่มดเสื้อแดงเหรอแล้วแม่มดเสื้อแดงมันใครวะเอาไปบอกครูโย่เหอะไม่รู้ว่าตอนนี้แว่นจะอารวาสไปถึงไหนแล้วเออเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีต้องบอกครูโย่งครูโย่งจะได้ไปเตือนทุกคนว่าถ้าโดนครูคนนี้จับหัวเมื่อไหร่จะโดนควบคุมทันทีพวกเธอมาอยู่กันที่นี่เองเหรอเฮ้ยครูที่รักมาเอ้าเอาไงดีวะถ้าเราหนีไปตอนนี้จะผิดสังเกตแรงเป็นหินโอ้โหไอ้เอาตัวรอดไปแล้วสกิลของเด็กคนนี้สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นของแข็งอะไรก็ได้อย่างเช่นหินเหล็กถามสู้ๆและดันมามีก้อนหินตรงนี้ดูไม่ค่อยน่าสงสัยเลยนะเนี่ยเออน่ะขนาดเมื่อกี้แปลงเป็นหินอยู่ในห้องพักครูยังไม่เห็นมีใครสังเกตเลยมากินข้าวเหรอคะทรัมป์ครับผมมากินข้าวคนเดียวเมื่อกี้เห็นว่าเรียกแว่นไปที่ห้องพักครูมีอะไรหรือเปล่าครับ
เฮ้ยถามจะพูดทำไมก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่แนะนำแนวทางในการเรียนเฉยๆอ๋อครับเข้าใจแล้วครับว่าแต่ทำไมดูท่าทางเธอถึงแปลกๆจังมีอะไรอยากจะบอกครูหรือเปล่าถามอย่าพูดเออกูรู้แล้วอ๋อเมื่อกี้ผมเผลอกินแมงสาบเข้าไปก็เลยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยฮะกินแมงสาบเข้าไปเหรอครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นกุ้งโอ้โหมันเป็นเชื้อโรคนะเนี่ยมาให้ครูจับหัวดูหน่อยจะจับหัวผมเหรอเออไม่เป็นไรหรอกครับผมปกติดีแล้วมันจะปกติดีได้ยังไงกินแมลงสาบเข้าไปมาครูขอเช็คไข้หน่อยไม่เป็นไรจริงๆครับครูที่รักเอ๊ะดูท่าทางมีพิรุธนะเนี่ยไม่มีครับครูไม่มีอะไรจริงๆผมใส่เจลแต่งทรงผมมาผมไม่อยากให้ใครมาจับเดี๋ยวผมมันเสียทรงครูจะจับเบาๆไม่เอาครับเดี๋ยวไม่หล่อผมไปก่อนนะสวัสดีครับอ้าวอะไรเนี่ยเอ๊ะว่าแต่นี่มันใครเอาหินมาไว้ในโรงอาหารไอ้ยาสวยแล้วครูฮ่าต้องเก็บไปทิ้งผู้หญิงคนนี้คือแม่มดเสื้อแดงปลอมตัวมาเป็นครูนอกจากจะใช้เวทมนต์ได้หลากหลายแล้วยังมีสกิลที่สามารถจับหัวใครแล้วก็ควบคุมหรือลบความทรงจำก็ได้ไอ้ยาเฮ้ยแว่นออกมาแล้วเหรอครูที่รักเรียกเองไปทำอะไรวะดูดิทำหน้าเหวอออกมาเลยแปลว่าโดนด่าเออด่าอุกะอ๋อข้ายังชั่วหน่อยนึกว่าครูเรียกเองไปด่าซะอีกอุกาอุกาอุกาเออก็รอไปกินพร้อมกันเนี่ยแหละจะกินในโรงอาหารหรือว่าจะซื้อขนมหน้าโรงเรียนกินอุกาอุกาอุกาโอเคตามนั้นพวกเองคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะอุกากากาเฮ้ยเป็ดไอ้แว่นมันเป็นไรอ่ะไม่รู้มันเหมือนกันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่โต้ตอบกันนั่นคืออะไรไม่รู้ดิข้าก็พูดมั่วๆไปงั้นแหละโอ้ยไอ้พวกนี้นี่ดีนะที่อยู่กันคนละห้องอุกาอุกามันเป็นการละเล่นชนิดใหม่ใช่ไหมได้เดี๋ยวกูเล่นด้วยอุกะ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 กะอุ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 กะกะอุกะอุกะ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 อู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 กะกะกะอุกะกะกะอุกะอุกะกะอูอูกะรู้สึกแปลกๆว่ะที่จริงไอ้สองคนนี้มันต้องเพี้ยนนะแต่พอเห็นมันคุยรู้เรื่องแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละที่เพี้ยนหรือว่าที่จริงแล้วไอ้อุกกาเนี่ยมันเป็นภาษาของโลกใบนี้แล้วคนที่แปลกก็คือเราเนี่ยแหละที่พูดไม่ได้คนอื่นเขาพูดกันได้หมดอุกกากาอุกกาอุกกากากาอูอูอไม่หรอกไม่ใช่เราปกติดีไอ้พวกเนี้ยแหละเพี้ยนอุกกาอุกกาอูอูกากากาอุกกากาอุกกาอุกกาอูอูกา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 อูอูอุกกากากาเข้าใจแล้วคนที่แปลกคือเรานี่แหละเราไม่ใช่มนุษย์ของโลกใบนี้เพราะว่าเราพูดภาษาโลกนี้ไม่ได้แย่ละสิถ้าเกิดคนที่นี่เขารู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์บนโลกใบนี้เราจะต้องโดนฆ่าทิ้งแน่มีกลับบ้านดีกว่าอุกากากาอุกาอุกาโอ้ยพอปวดกรามพวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยอุกา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 เด็กชายแว่นเลิกเล่นได้แล้วไอ้แว่นมาถึงไม่ก็พูดแต่แบบนี้ครูโย่งผมก็เลยเล่นกับมันด้วยขนาดครูโย่งยังเล่นด้วยเลยก็ครูเห็นว่ามันดูปัญญาอ่อนดีไงก็เลยอยากลองเล่นด้วยแต่ก็ขี้เกียจเล่นแล้วแหละที่จริงครูจะมาถามแค่ว่าครูคนใหม่เขาเรียกแว่นเข้าไปทำอะไรเหรอเปิ้ลเหล่าให้ฟังเออนั่นแหละครูโย่งผมก็กำลังถามอยู่แต่แว่นมันอุกาอุกาอย่างเดียวเลยอุกาอุกาอุกานั่นไงเห็นไหมมันไม่พูดอะไรที่ฟังรู้เรื่องเลยอ่ะเออแปลกว่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับแว่นหรือเปล่าหรือว่าขี้ลืมจนลืมภาษาพูดไปแล้วการที่แว่นยังไม่โจมตีครูโย่งกับเป็ดเพราะว่าครูโย่งกับเป็ดก็ดันพูดคล้ายๆกันกับแว่นแว่นที่โดนควบคุมอยู่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันแว่นตกลงเธอจะพูดแบบนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมโอเคๆๆครูโย่งระวังนะแว่นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ้าวเด็กหญิงเปิ้ลหมายความว่าไงหรอครูโย่งเมื่อกี้ส้มกับทรยศน่ะโดนแว่นโจมตีโดนแว่นโจมตีหมายความว่าไงส้มบอกว่าแว่นจะพูดแต่อุกาอุกาอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่สกิลกับทรยศแบบไม่ยั้งเลยค่ะฮะจริงเหรอวะแว่นเฮ้ยแว่นมันจริงไหมเนี่ยเล่าให้ครูฟังสิอุกาอุกาอุกานั่นไงเห็นไหมเฮ้ยแว่นเลิกเล่นได้แล้วมีอะไรจะแก้ข้อกล่าวหานี้เปล่าอุกาตอนนี้ทรยศอยู่ในห้องพยาบาลค่ะโดนอีกาจิกเป็นแผลเต็มเลยแว่นอธิบายมาเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่อธิบายแปลว่าเธอยอมรับนะทุกคนถอยออกมาให้ห่างจากแว่นแว่นมันโดนควบคุมยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครูงงแล้วนะคืออะไรวะทำไอ้แว่นมันโดนควบคุมครูโย่งโดยครูใหม่ที่ชื่อที่รักอ่ะครูที่รักจริงๆแล้วคือแม่มดเสื้อแดงแม่มดเสื้อแดงมันคือใครวะแม่มดเสื้อแดงอุกาอุกาจริงๆครูโย่งถ้าไม่เชื่อจับแว่นไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อให้จับแว่นไว้ก่อนโอ้โหฟังแล้วโคตรงงไปใหญ่เลยฮ่า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 ทุกคนระวังนะส้มบอกว่าแว่นสามารถเปลี่ยนร่างแยกให้เป็นสิ่งของมีชีวิตได้แล้วเฮ้ยจริงดิถ้างั้นอันตรายมากเลยอะแว่นกูขอโทษสวัสดีปีใหม่แว่นร่างแยก
โหเป็ดเอ็งไม่ต้องเรียกมาอยู่บนหัวแล้วหรอพัฒนาขึ้นเว้ยสกิลของเป็ดก็คือกระสุนมนุษย์สามารถเรียกสิ่งที่มีชีวิตมาเป็นกระสุนได้โอ้โหเป็ดเดี๋ยวนี้ยิงพร้อมกันหลายๆนัดได้เลยเหรอก็ได้ตั้งนานแล้วครูโยงแต่ว่ามันเปลืองพลังกายมากเพราะงั้นถ้าเกิดจะยิงหลายๆนัดพร้อมกันเนี่ยผมจะไม่วาร์ปจะยิงจากตรงที่มันยืนอยู่เลยครูโยงเอาไงต่อคะเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังจับแว่นไว้ก่อนละกันอุกาอุกา